ไปต่อกันดีกว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะฮะใครที่ติดตามข่าวสารของคุณยายมาราศีนะครับอิสรางกูลณอยุธยาศิลปินแห่งชาติวัย101ปีนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไปว่าคุณยายมาราศีเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลร่วม10วันเลยนะครับเนื่องจากว่าพบว่าติดเชื้อโควิดนะครับเดี๋ยวกินข้าวใช่ไหมเป็นห่วงมากนะครับคนที่เป็นแฟนกินขนมไหมที่ติดตามกินขนมหรือยังวันนี้นะบอกว่าโอ้คุณยายน่ารักเป็นอะไรยังไงบ้างไหมเพราะว่าตามข่าวที่พี่อ้อยจีบราวดีลูกสาวมาให้ข่าวเนี่ยก็บอกว่าคุณยายก็เจอโรคแทรกซ้อนด้วยมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งเมื่อวานนี้พี่อ้อยจีบราวดีนะครับก็ได้โพสต์นะครับแจ้งข่าวว่าคุณยายได้กลับบ้านแล้วโดยได้โพสต์ภาพคุณยายมาราศีนะครับชู2นิ้วพร้อมเขียนข้อความว่าได้กลับบ้านแล้วค่ะทานเก่งเหมือนเดิมตอนนี้เริ่มฟื้นฟูสภาพค่ะกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะก็หายห่วงกันได้นะฮะคุณยายสู้ๆแกแข็งแรงแกน่ารักแกเป็นแบบเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆอ่ะ101ปีอ่ะอายุยืนไม่เพราะว่าฉันว่านะด้วยแบบว่าดูแลตัวเองลูกๆหลานๆเนี่ยเป็นกำลังใจชวนคุณยายออกกำลังกายให้กระฉับกระเฉงแล้วก็กำลังใจเนี่ยสำคัญมากทำให้สภาพจิตใจเป็นคนเบิกบานยิ้มหัวเราะพูดคุยอย่างเงี้ยทำให้อายุยืนจริงๆนะฮะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณยายมาราศีนะฮะต้องดูแลตัวเองมาก